คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของความรักของคนคู่หนึ่งนะคะหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวนะคะคือรักกันมานานแต่คือฝ่ายหญิงเองก็อายุยังไม่มากแต่เพิ่งมาตรวจพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคร้ายแล้วก็ต้องเข้ารักษาที่วันก่อนที่มีพิธีอะไรนะสู่ขอแต่งงานกันที่โรงพยาบาลน่ะเหรอใช่ค่ะคือพอรู้ว่าเป็นโรคร้ายฝ่ายชายก็เอาแหวนมาเลยนะคะมาขอแต่งงานบนเตียงคนไข้เลยนะคะขอแต่งงานบนเตียงคนไข้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศวันที่เธอนอนอยู่บนเตียงนะคะแล้วฝ่ายชายก็วันนี้ผอมลงไปเยอะเลยเนาะจริงจริงเป็นคนผอมอยู่แล้วเอาฟังบรรยากาศหน่อยก็ได้นะฮะแม่นอนแล้วแม่แต่งงานตรงนี้ได้ยังไงมันทิ้งเลยว่ะเพื่อนถือแล้วก็มันมีอะไรออกแล้วแม่ของแม่เขามีอันใหม่แล้วแม่อันใหม่แล้วกี่กะหลัดบอกเขาไปกี่กะหลัดอันนี้มัดไว้ก่อนใช่ไหมเออมาดีวะเฮ้ยแล้วหลังจากวันนั้นนะคะภาพเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวนะครับภาพบรรยากาศวันงานเนี่ยนะฮะพอเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะนะผู้คนเห็นภาพนี้แล้วก็ซาบซึ้งใจนะครับซาบซึ้งใจทั้งในเรื่องของความรักมั่นของฝ่ายชายนะครับแล้วก็ดีใจแทนฝ่ายหญิงแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักนะนี่คือภาพตอนแต่งหน้านะครับแต่งกันบนเตียงเลยค่ะเตียงคนไข้นะคะสวมชุดเจ้าสาวคือทำให้เห็นว่าโอ้นี่เขารักมั่นกันจริงๆนะความจริงเขารักกันมากี่ปีคุณรัชนีก็น่าจะนานอยู่นะคะหลายปีแล้วเป็นนับ10ปีแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าสาวเนี่ยมาป่วยเพิ่งจะรู้ตัวก็เมื่อไม่นานนะครับประมาณตุลาคมปีที่แล้วคือปีที่แล้วใช่ไหมรู้ตัวว่าป่วยแล้วก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งตับเนี่ยนะครับก็เป็นโรคที่รุนแรงนะฮะแต่ว่าฝ่ายชายก็ดูแลตลอดเวลาที่เขาอยู่โรงพยาบาลนะครับเนี่ยฮะนี่คือบรรยากาศความซาบซึ้งนะคะฝ่ายหญิงเนี่ยทำงานเป็นพยาบาลด้วยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลด้วยแล้วก็เธอก็มีอาชีพเสริมเอาเสื้อผ้าเอาอะไรมาขายผ่านทาง Facebook ไลฟ์อันนี้คือพิธีแต่งอันนี้คือพิธีแต่งงานภาพที่เห็นตอนแรกก็คือภาพขอนะฮะอันนี้แต่งงานละก็แต่งในโรงพยาบาลนี่แหละครับเพราะว่าในห้องผู้ป่วยนี่แหละออกไปไหนไม่ได้แล้วอันนี้เพิ่งจะไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะวันแต่งงานใน29ธันวาคมก่อนปีใหม่นิดนึงครับนะคะเนี่ยฮะหลายคนก็โอ้เห็นแล้วก็บางคนก็ยิ้มด้วยนะครับยิ้มด้วยแล้วก็ซาบซึ้งยิ้มทำน้ำตานะฮะบางทีปลื้มแทนว่าเออเขาเป็นคนที่รักมั่นกันเนาะค่ะรู้สึกว่าฝ่ายหญิงจะชื่อว่าน้องเดียนะคะน้องเดียซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะโพสต์หาคนที่รู้เรื่องโรคนี้นะคะว่ามีหมอที่ไหนดี มียาที่ไหนดีก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลที่นี่นะคะคตามข้อมูลบอกว่าเป็นโรงพยาบาลสิริราชนะคะแล้วแต่ล่าสุดนะท่านผู้ชมครับกี่วันฝ่ายชายก็โพสต์นะฮะเขาใช้ชื่อว่าสมาชิก Facebook ตัวกุ๊กกิจเจริญชัยแฟนหนุ่มนี่แหละครับฉันเชื่อว่าฉันจะเข้มแข็งขึ้นทุกวันเข้าใจว่าเป็นสัจธรรมความคิดถึงก็เช่นกันนะครับแล้วเขาก็แจ้งข่าวพิธีสวดพระพิธรรมศพนะครับมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง15มกราคมความหมายก็คือเอ้าเราก็เพิ่งจะยินดีด้วยไปไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็มีพิธีสวดพิธรรมนะฮะวันที่8มกราคมนะครับที่ศาลากิจสุวรรณวัดหลัก4โอ้หลายคนรู้ก็ตกใจเลยเนาะแต่ก็แหมเรื่องร้องโรคภัยไข้เจ็บที่น้องเดียเขาเป็นนี่ก็ถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงนะครับมะเร็งตับเนี่ยนะก็เร็วด้วยนะคะคตุลาพฤศจิกาธันวามกราครับนี่เป็นภาพก่อนที่จะรู้ตัวว่าป่วยนะคะซึ่งก็ไม่นานค่ะไม่นานนะคะเป็นคนสวยแล้วสุขภาพก็เหมือนดูดีเป็นใช่เป็นพยาบาลด้วยที่สำคัญครับนะคะก็เป็นภาพที่ไปท่องเที่ยวทะเลกันนะคะชีวิตก็ไม่แน่นอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้ทำกันให้กันเต็มที่ก็คือผมว่าฝ่ายชายเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกนะครับแต่เขาก็มีความหวังตลอดถึงแม้จะรู้สึกว่าโรคที่เป็นเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแต่เขาก็มีความหวัง
อันที่หนึ่งเขามีความหวังอันที่สองเนี่ยเขาให้แต่ละวันที่ผ่านไปนะครับเป็นวันแห่งความสุขสำหรับตัวเขากับน้องเดียนะครับจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะดูแลตลอดนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครที่จะไปห้ามหรือว่ายับยั้งนะครับมัจจุราชถึงเวลาจะมาหาแต่ละคนเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถยับยั้งได้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดอนิจจังที่เรียกว่าไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในแต่ละวันจึงมีความจำเป็นจะต้องให้มีความสุขขึ้นทุกวันความสุขแบบเต็มที่เต็มใจนะครับเต็มที่เต็มใจด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะใครใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็ตามท่านอย่าไปทำใจค้างคาค้างคาแล้วก็ไปค้างคาจนกระทั่งนอนตื่นขึ้นมาแล้วยังค้างคาเรื่องเดิมๆอย่างเงี้ยมันเสียเวลาพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นหรือเปล่าใช่ไหมคะ